คนะครับเราอยู่ที่รถเฮลเบเซอร์นะครับปี2019ใช่ไหมครับที่ว่าชิบหายแล้วเราอยู่กับนะฮะเชฟโรเลตป่ะวะเชฟโรเลตเชฟโรเลตครับแคปติว่าปี2019นะครับเครื่อง 1,500 เทอร์โบเราจะลองดูอัตราการเร่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับมีออปชันครบๆมีจอมีไอแพดเลยนะไมค์มีสลูปไม่ต้องเปิดร้อนเดี๋ยวเราดูเทิร์นก่อนนะแล้วดูว่าอัตราการเร่งเครื่อง 1,500 เทอร์โบตัวนี้จะเป็นยังไงเป็นเครื่องเบนซินนะครับเบนซิน4สูบนะครับออปชันเขาก็ดีนะครับอันนี้เสียงเดียวครับไม่ไปดีฮะสำหรับคนที่กลัวว่าบอดี้ใหญ่นะครับเล็ดรถแบบ SUV เครื่อง 1,500 เทอร์โบอัตราการเล่นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้โหมดดีปกตินะครับเราไม่เล่นเกียร์นะครับโหมดดีเหมือนกันใช้งานปกติทั่วไปนะครับรอแป๊บนึงก่อนนะครับรอให้รถว่างก่อนนะครับรถลอกเขาก็เท่ดีนะครับวิ่งสวนทางกันอันนี้หมายความเร็วขึ้นฝั่งนี้รถลอกขึ้นฝั่งนี้รถลอกขึ้นฝั่งนี้โอเคจะลงแล้วรออะไรผมอย่างดีแล้วครับกดดีนะครับแล้วก็กดเขาเร่งจมเลยเฮ้ยดึงโอ้ดิจมเลยครับเขาเร่งมิดนะครับมิดมันคาวที่ 3,000 แล้วก็ไปต่ออีกหน่อยนึงเออ 4,000 ละโอ้ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้แต่ก็เร่งนะครับกดจมเลยเมื่อกี้กดเขาเร่งจมเลยนะครับก็ไปประมาณ 3,000 แล้วเกียร์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อกี้กำลังไหลเลยนะครับแต่รถต้องเบรกก่อนนะครับเอาเงี้ยเอาคิกดาวลงไปโอ้โอเคครับนะครับออปชั่นเยอะนะครับราคาไม่แพงครับเชฟโรเลตแคปติว่าเครื่องเสียงนะครับหน้าตัวใหญ่ๆนะครับหนูเล่นโชว์ดิมีอะไรโชว์บ้างมีพรีเซนต์บ้างพรีเซนต์เหรอคะก็จะของรถก็มีเซนต์หน่อยดิก็สามารถที่จะดูแรงดันลมยางก็ได้นะคะว่าแต่ละข้างเท่าไหร่ยังไงองศาข้างนอกเป็นยังไงบ้างเลยนี่คือออปชั่นมากับรถเลยใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมกับเชื่อมโทรศัพท์ได้คุยได้โทรศัพท์แต่ว่าต้องเชื่อมกับ USB เราไม่ได้เชื่อมอยู่เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้เชื่อมอะไรกับมันอ้าวนี่มีบลูทูธเหรอมีค่ะก็นี่เปิดเพลงจากบลูทูธโทรศัพท์บลูทูธอยู่ใช่แต่คือสามารถก็มีเสียบช่องมีชาร์จมีตรงนี้ USB อยู่ตรงนี้มีเออนี่อันนี้พวงมาลัยนะครับก็มีนี่นะมีปุ่มที่พวงมาลัยเยอะแยะนะครับเพิ่มลดเสียงหน้าจอไมค์ก็มีตรงนี้จะเป็นกดล็อกที่ฟังนี้ไฟฟ้ามีตัวหยุดอัตโนมัติค่ะเบรกมือก็จะเป็นตรงนี้ตัวเบรกโคเหมือนเราจอดติดไฟแดงแล้วกดเบรกค้างไว้อ่ะใช่ค่ะมันใช่ไงนะก็กดมันอ่ะถ้าพี่กดนี้พี่เบรกเบรกมันก็จะเบรกปุ๊บมันอ๋อก็โหแล้วมันก็โหอย่างนี้มันก็ติดใช่ไหมใช่แล้วพอจะไปต่อก็แต่เขาเร่งได้เฉยไหมแต่ไม่แต่เยอะหน่อยมันก็จะนิดนึงก็ดีลองอีกทีดีป่ะรถชนตูดแล้วอ่ะเอาไปทีนึงนี่หน้าจอปกตินะผมเปิดตัวออโต้เบรกโคไว้ปึ๊บเบรกปึ๊บแตะค้างไว้นิดนึงขึ้นออโต้เบรกปล่อยเท้าแล้วเห็นเท้าผมไหมโอเคแตะเขาเร่งไปต่อเอ้ยออปชั่นไม่กักนะเนี่ยมาให้ครบๆเลยมีอันเนี้ยค่ะตัวช่วยจอดใช่ไหมช่วยจอดคือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันจะเตือนอ่ะก็เซ็นเซอร์ถอยหลังก็จะเปิดก็จะปิดมันไว้เพราะว่ามันแล้วก็มีเรามีแอร์หลังใช่ไหมเนี่ยมีค่ะข้างหลังสุดก็มีชาร์จแบตได้มี USB ดะเบาะหลังสุดมูนชอบมีสลูปเลยเจ๋งเจ๋งเหมาะกับเมืองไทยอากาศดีเปิดฟังดูตอนนี้แล้วโอ้โหเปิดได้แล้วลองดูครับเมืองไทยอากาศดีครับอากาศดีดีครับดีที่ไม่ตายก็เปิดได้อีกนะก็ไปให้สุดตรงนู้นยอดเลยเอาปิดเอาให้สุดร้อนแล้วนี่ไงพี่ตั้มก็เอาไปเลยแต่เต็มเต็มต้องเงียบไหมนี่ออปชั่นไม่ต้องกักร้อนค่ะแดดสุดยอดดี
สุดจับใจอ่ะแล้วไปดูเครื่องนะครับนี่คือเครื่องยนต์หัวใจครับ 1,500 เทอร์โบนะครับก็ดูสวยงามดิเทอร์โบอยู่ไหนวะนี่นี่เทอร์โบอยู่นี่ตัวเล็กอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีพลาสติกปิดหมดเลยนะครับเครื่องก็อยู่ตรงนี้ต่อเราบอกว่าเครื่องเขาวางสวยงามใช่ไหมชอบใช่ไหมดูเป็นระเบียบดีนะครับแต่ไม่มีโชคฝาโปร่งหน้านะก็เป็นที่ค้ำเอานะครับเออดูแบบนี่เทอร์โบนี่ไงตัวเทอร์โบนี่เทอร์โบนี่มาไอ้ลูกก็ไม่เล็กนะโอเคนะเมื่อกี้ลองเอาตาเร่งแล้วก็โอเคนะครับห้องเครื่องสวยงามนะผมว่าห้องเครื่องสวยงามนี่มีที่ชาร์จให้ด้วยเออไว้ไม่กักเลยเห็นไหมมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้สองฝั่งเลยเหรอไม่อ๋อนี่ปรับแรงลมนี่ปรับแรงลมนะครับเอ้ยพับได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอ๋อก็พับได้อยู่ดึงอ๋อดึงครับเออนี่แบนลาไปเลยเห็นไหมแบนลาไปเลยแต่นะครับมีทุกอย่างยกเว้นฝาท้ายไม่ไฟฟ้าใช้หัวเอาค่ะนี่ใช้หัวใช้หัวปิดเปิดได้นะครับฝาอุ้ยโทษทีแรงไปหน่อยอ้าวอ๋อนี่พรีเมียร์ก็ยังไม่แสดงว่ายังไม่ฉายจริงใช่ไหมเล่าพรีเมียร์เฉยตาเต็มที่เลยค่ะอันนี้เวลาเปิดก็นี่ครับอ๋อแต่มีโชว์ให้นะเวลาปิดก็ใช้หัวปิดครับผมอ๋อเฮ้ยหนักเหมือนกันนะผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางหนูนี่ไม่น่าจะปิดไหวนะคิดว่ามันจะกินแรงเยอะไปหน่อยนี่นะครับดูโดยรวมภายนอกอีกทีหนึ่งนะครับ Chevrolet Captiva นะครับตัวใหม่พรีเมียร์นะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงเริ่มต้น 999,000 บาทนะครับคันนี้ประมาณลูกละ 2 นะออปชั่นก็เยอะดีถ้าไม่ติว่าเครื่อง 1,500 เทอร์โบจะเป็นเครื่องเล็กไปหน่อยรถไซส์ขนาดนี้นะก็โอเคครับผมจบคลิปแค่นี้พอจบ